สวัสดีครับตอนนี้ผมนะครับมาอยู่หน้าสนามนะครับ974สเตเดียมนะครับสนามนี้คือหลายคนคงจะทราบแล้วนะครับว่าเป็นสนามที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาประกอบเป็นสนามนะครับแล้วก็จะมีการรื้อออกนะครับเมื่อบอลโลกจบลงนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกไปในบ้านเรานะครับก็มีการพูดกันว่าสนามนี้ถูกรื้อแล้วนะครับเพราะว่าจบเกมบราซิลกับเกาหลีใต้นะครับก็เป็นเกมสุดท้ายที่เตะที่แห่งนี้นะครับก็มีข่าวว่ารื้อออกทันทีแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่สนามแห่งนี้ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับคือยังไม่มีการรื้อนะครับสักครู่นี้นะครับผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นคนของสนามแห่งนี้ครับคือคอยดูแลสนามบอกว่าจะต้องใช้เวลาในการรื้อสนามออกนะครับคาดว่าปีหน้าน่าจะรื้อออกเสร็จนะครับนี่ครับให้ชมบรรยากาศครับวันนี้นะครับวันไม่มีบอลเตะนะครับรอคู่ชิงแล้วก็สนามแห่งนี้ก็ไม่มีการใช้แล้วนะครับก็ยังมีแฟนบอลเดินทางมาถ่ายรูปนะครับเพราะว่ามันมีนะครับอย่างมุมไกลๆก็มีถ้วยบอลโลกจำลองอยู่นะครับก็มีแฟนบอลต่างชาติมาถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่าสนามแห่งนี้ก็จะถูกใช้แล้วก็ถูกรื้อนะครับอย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นด้านสนามนะครับเห็นแล้วครับเพราะว่าสนามยังอยู่กันครบนะครับยังมีการรื้อนะครับกาตาร์นี่จะใช้ทั้งหมดสนามเป็นสนามในการเป็นบอลโลกนะครับนี่ก็หนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เป็นสนามเดียวที่จะถูกรื้ออย่างหมดจดนะครับที่เหลือนี่จะมีบ้างที่รื้อแค่ครึ่งเดียวครับหรือมีบางสนามอย่างคาริฟาที่ยังเก็บเอาไว้เหมือนเดิมนะครับกาตาร์ก็ใช้เทคโนโลยีหลายอย่างนะครับในการนํามาใช้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในไอเดียของเขาซึ่งถือว่าดีมากนะครับใช้แล้วสามารถนำไปใช้ต่อได้ไปให้ชาติอื่นนะครับคือไม่ได้ทิ้งไว้โดยปราประโยชน์นะครับส่วนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็พวกโกพวกเก้าอี้ต่างๆที่ใช้นะครับทางกาตาร์ก็จะไม่ทิ้งนะครับจะนำไปบริจาคให้กับชาติที่จะได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกนะครับในปี2030นะครับคือใครได้นะครับก็จะน่าจะได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆของสนามแห่งนี้นะครับตู้คอนเทนเนอร์โกเก้าอี้ทุกอย่างครับโต๊ะทุกอย่างทางกาตาร์ยินดีจะให้นะครับเจ้าภาพในปีนั้นนะครับคือ2030ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับเป็นอุรุกวัยหรืออาจจะเป็นใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่นะครับแต่ว่าที่ผมสามารถพูดได้ณตอนนี้กับตรงนี้นะครับอากาศแดดเปรี้ยงวันนี้ในโดฮาสนามแห่งนี้นะครับยังอยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้ครับคือสกู๊ปพิเศษครับจากกาตาร์ซึ่งผมมาเพื่อยืนยันว่าสนามแห่งนี้ครับ974สเตเดียมนะครับยังคงอยู่นะครับยังคงไม่ไปไหนแต่ว่าจะมีการรื้อนะครับแน่นอนครับแล้วก็คงปีหน้านะครับคงจะรื้อเสร็จนะครับ